GT3000 นะครับรุ่นเมม 32GB นะครับแล้วก็มีเป็นอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดนะครับวันนี้ที่จะนำมาขายก็เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จใหม่นะครับแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ใหม่นะครับซึ่งเป็นตัวพร้อมเล่นนะครับแล้วก็แบตอิดนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะเป็นไงไปดูกันในคลิปนี้ครับผมตัวนี้เป็นรุ่น 3,000 นะครับสีดำสภาพสวยนะครับมีเมม 32GB นะครับอยู่ภายในเครื่องนะครับแปลงแล้วก็สามารถเล่นผ่านเมมโมรีได้นะครับแบบแน่นๆเลยนะครับเกมนะครับเมม 32GB เนี่ยเกมไม่อยู่ประมาณ40เกมนะครับแล้วก็มีเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับของแท้ของเทียบนะครับแต่ว่าเป็นของใหม่นะครับใช้งานได้ปกติ 100% นะครับตัวนี้ผมก็ไม่ได้เทสให้ดูแล้วกันนะครับก็จะได้เป็นการประหยัดเวลาไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ผมเพิ่งแกะใส่เลยนะครับแล้วก็เป็นของใหม่ด้วยนะครับเป็นของ Starmi หน้านะครับเป็นของเทียบนะครับซึ่งการใช้งานทั่วๆไปก็ถือว่าปกติดีนะครับแบตอิดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะสภาพค่อนข้างใหม่นะครับเป็นสีดำเป็นโนแบ็กนะครับดูจากด้านหน้านี่ก็แทบว่าจะไม่มีรอยเลยครับมีเป็นพวกฝุ่นหน้าจอนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอที่ติดฟิล์มให้แล้วนะครับตัวนี้ตามนี้เลยนะครับพานาล็อกนี่ครับไม่มีพวกคราบอะไรนะครับที่ดูสกปรกนะนี่การใช้งาน 100% นะครับซ้ายขวาขึ้นลงลื่นๆนะครับปุ่มพวกนี้นะยังอยู่ครบนะครับนี่ในรักอะไรอยู่ครบหมดนะปุ่ม Echo สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับไม่มีชำรุดแต่ใดนะวันนี้เป็นด้านบนนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับการใช้งานนี่ถนอมค่อนข้างดีนะครับคนเดิมมาดูที่ด้านหลังนะครับจะมีตำหนิตรงฝา UMD ครับจะมีรอยสีลอกตรงนี้แค่จุดเดียวนะครับประมาณตรงนี้เลยจุดเดียวนะครับเน้นๆที่อื่นก็จะเป็นรอยขีดข่วนนะเป็นรอยขนแมวธรรมดานะครับตามแบบฉบับของเป็นโนแบกนะครับด้านซ้ายมือนะครับเป็นฝาแบตนะขวามือเป็นฝาแบตนะปุ่มเปิดปิดดูดิสภาพการใช้งานนี้โอเคนะครับไม่มีสีลอกเลยนะด้านล่างนะครับก็จะเป็นพวกซีเรียลยังอยู่นะครับช่อง AC นะครับชาร์จแบบช่องหูฟังใช้งานได้ปกตินะครับฝั่งนี้เป็นรูช่องใส่เมมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะโอเคนะครับโอเคเรามาดูกันที่ตัวเครื่องนะครับตัวเทสอนาล็อกให้ดูนะครับซึ่งมาดูกันที่ซิสเต็มเซตติ้งก่อนครับตัวนี้แบตเตอรี่อยู่ที่29นะครับตัวนี้ผมก็ไม่ได้ชาร์จไว้เยอะนะครับก็ทดลองเล่นมาประมาณ2ชั่วโมงนะครับเหลือแบตอยู่ประมาณเมื่อกี้เลย 29% นะครับ System Permission นะครับจะเป็นรุ่น 6.60 Pro B10 นะครับแปลงเล่นผ่านเมมโมรีแล้วนะครับให้ดูอนาล็อกกันต่อนะครับอนาล็อกนี่ครับสังเกตหน้าจอนะครับแบบขาวสวยมากนะครับเครื่องนี้แทบจะไม่มีรอยสีเหลืองให้เห็นนะครับอนาล็อกก็ใช้งานปกตินะครับซ้ายขวาขึ้นลงนะครับลื่นๆเลยนะครับตัวนี้โอเคก็ประมาณนี้นะให้ดูการใช้งานนะครับว่าไม่เดินเองนะครับโอเคมาดูกันที่เกมในเมมนะครับเดี๋ยวจะไปแบบเร็วๆแล้วกันนะครับมีซามูไรสปิริตนะครับอันนี้เป็นอิตาลีโรดนะครับสวิสเมทัลอัลฟาแม็กนะครับโซนิคไรเวลนะครับแล้วก็เป็นโซนิคอีกตัวหนึ่งนะครับเปสเนี่ยจะมี3ภาคเลยนะครับ2018 20162015 2013มี4ภาคเลยครับมีดอสลักกับมันเด็กฮาเวสมูน GTA มี2ภาคนะครับก็ตัววอลก็มี2ภาคนะครับแล้วก็มีเป็น3ก๊กนะครับแล้วก็มอนสเตอร์2ภาคเลยเบิร์นเอาท์นะครับบีทนะครับแอลซินคีสสไปเดอร์แมนไคลซิตไฟนอลสเตจไฟนอลแฟนตาซีนะครับเทเคน6ตัวฮีโร่นะครับบินออฟเปอร์สเตียนตัวฮีโร่3มิดไนท์ครับนะครับอันดิเมตมาวิโอนะครับไฟไนท์ค่านะครับปีนอปเปอร์สเตย์ภาคหนึ่งแล้วก็เป็นจัสติกลีกนะครับไอรอนแมน2เซเลนฮิลล์เป็น2ภาคนะครับแล้วก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับมีผมรีบหน่อยว่าแบบกล้องผมมันจะหมดนะครับโอเคเกมไม่มีประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเทสปุ่มให้ดูนะแบบรวดเร็วนะครับคลิปนี้แบบรวดเร็วเลยพวกปุ่มนี้ก็ใช้งานปกตินะผมเทสให้ดูกดปุ๊บผิดปั๊มนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับปุ่ม
แขนสว่างหน้าจอใช้งานได้แล้วก็ปุ่มมิวเสียงก็ใช้งานได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทสปุ่มเบื้องต้นนะครับว่าใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับสำหรับพวกAnalog D-pad นะครับ Sanrio อันนี้ครับเสียงนะครับออก2ฝั่งเป็นปกตินะครับเสียงโอเคนะครับครับการใช้งานที่ไหลนะครับเสียงออกฟังชัดแล้วก็อันล็อกที่ไหลนะครับเล่นเกมแบบลื่นๆนะเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ค่อนข้างเพอร์เฟกต์นะครับตำหนิแทบจะไม่เห็นนะครับในเครื่องนี้แล้วก็ได้อุปกรณ์ใหม่ด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับก็เช็ดประมาณนี้แล้วกันนะสรุปอีกรอบนึงนะครับก่อนที่จะปิดคลิปนี้ก็มีเป็นตัวเครื่องนะครับมีแบตเตอรี่ใหม่นะครับแล้วก็มีสายชาร์จใหม่ให้นะครับเป็นของเทียบนะครับแล้วก็ที่สำคัญรุ่นนี้เป็นเมมสาย 32GB นะครับแปลงแล้วพร้อมเล่นเกมประมาณ40เกมได้นะครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้ก็ไปแบบรวดเร็วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยโอเคนะครับใครสนใจก็ดูราคาที่ดีสคริปชั่นในคลิปนี้ครับแล้วก็ติดต่อมาที่แฟนเพจของเรานะครับก็มาคุยสอบถามเบื้องต้นได้นะครับให้เทสเกมอะไรก็ว่ากันไปนะครับคุยสอบถามได้ครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับพูดคุยกันได้โอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยนะครับก็ฝากบอกใครสนใจนะครับให้ไปติดต่อที่เพจนะบางคนมาเม้นก็ผมก็ไม่รู้จะตอบไงนะครับก็ไปที่เพจแล้วก็จะได้คุยรายละเอียดกันจะดีกว่านะครับคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ